รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะทุกวันอังคารเวลาบ่ายสามโมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะคุณผู้ชมช่วงแรกของรายการ Cooking Guru เนี่ยเชฟประจวบเนี่ยนะคะกูรูของนานาเนี่ยก็จะมีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เชฟบอกว่ามีเมนูสลัดมาฝากค่ะเป็นเมนูสลัดที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยคุ้นชื่อกันเพราะสลัดของเชฟเนี่ยเป็นสลัดที่ชื่อว่าสลัดมิโมซาวันนี้มิโมซาของเชฟเนี่ยนะคะจะใช้ดอกกระหล่ำเป็นตัวทำสลัดมิโมซาค่ะก่อนที่จะเอามาเสิร์ฟเนี่ยเชฟเอาไปย่างด้วยเพิ่มกลิ่นหอมๆ ของกระทะเวลาย่างเข้าไปทำให้สลัดจานนี้น่ารับประทานมากเลยค่ะเชฟเตรียมของอยู่ในครัวค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าขอเวลาสักครู่เดียวแต่ตอนนี้อาจารย์นิสักพร้อมรอคุณผู้ชมอยู่ในครัวแล้วล่ะช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์อยู่ที่ร้านวิลลี่แหนมเนืองนะครับถ้าพูดถึงแหนมเนืองต้องมาร้านนี้เลยละครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นต้นตลับของอาหารเวียดนามที่ส่งตรงมาจากสกลนครนะครับอร่อยแบบรุ่นสู่รุ่นเลยละครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วละครับว่าเคล็ดลับของร้านนี้คืออะไรเราเข้าไปชมกันเลยนะครับคุณท็อปครับผมร้านนี้สาขานี้เปิดมากี่ปีแล้วอะสาขานี้เปิดได้1ปีครับเหรอใช่ครับร้านสวยมากเลยขอบคุณครับขอโทษนะอันนี้ใช่ที่เขาลือลั่นกันว่าร้านนี้อร่อยอร่อยมั้ยใช่ครับเนี่ยเชื่อจริงๆว่าขนมเบื้องยวนครับผมมันมีหลายแบบนะที่อื่นเขาก็แบบเป็นกรอบกรวบเลยแล้วก็เป็นสีเหลืองหรือเหมือนใส่สีทำไมของคุณสีดูน่าทานมากเลยอ่ะต้องขอชิมก่อนได้ไหมได้เลยครับแล้วเสิร์ฟพร้อมผักสดตัวนี้ด้วยครับตัวนี้มันเป็นผักสดเกษตรอินทรีย์ปลูกดินปลอดสารพิษ 100% ครับเหรอคะใช่ครับอุ๊ยแป้งกรอบป้าใช่ครับขออนุญาตชิมคำแรกนะคุณครับตายคุณครับสมดังที่คุณพูดล่ำลืออร่อยจริงๆขอบคุณครับอาจารย์ไส้เนี่ยกลิ่นหอมมากฉันรู้เลยน้ำจิ้มนี่ก็หวานกำลังดีเปรี้ยวกำลังดีครับแต่สิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดเนี่ยตัวแป้งนี่สิฉันได้กลิ่นกะทิอ่อนๆฉันอยากรู้จริงๆเลยคุณมีเคล็ดลับอะไรเนี่ยถึงได้แป้งแบบหอมกะทิอ่อนๆแบบนี้ครับผมจะบอกเลยว่าเคล็ดลับของผมเนี่ยเพราะว่าผมใช้กะทิอัมพวาครับเป็นกะทิคุณภาพดีเลยทำให้ตัวแป้งมีกลิ่นหอมอร่อยน่ารับประทานครับอาจารย์อยากจะขอดูวิธีการทำขนมเบื้องยวนตำรับนี้หน่อยได้ไหมได้เลยครับวันนี้จะให้อาจารย์ดูอย่างไม่ห่วงสูตรเลยครับโอเควะเดี๋ยวทานเสร็จแล้วรีบไปดูดีกว่าเอาล่ะคุณท็อปฉันอยากเห็นแล้ววิธีทำลงมือเลยค่ะครับผมอันดับแรกส่วนผสมของเราจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับอาจารย์และนี่ก็คือจะเป็นแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าเนี่ยเราใช้1กิโลนะครับเทเข้าไปแบบนี้ก่อนเลยครับอันดับแรกแล้วก็จะมีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวผมใช้2ขีดครับเทครับผสมเข้าไปแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็จะมีตัวนี้ไข่เป็ดผมใช้3ฟองครับเพื่อความสวยทองสีของขนมเบื้องครับแล้วก็จะมีน้ำปลาตัวนี้นะครับผมจะใช้ประมาณขีด1ถึง2ขีดครับผมเพื่อให้มีรสชาติและนี่เลยครับส่วนผสมสุดท้ายครับอาจารย์เคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยครับนี่เท่านี้ครับอาจารย์จ้ะแล้วส่วนที่เหลือก็คือเราคนให้เข้ากันครับอ๋อเหมือนกับทำแป้งเค้กเลยครับอาจารย์
ทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี้เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนป้าผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยแล้วขั้นตอนต่อไปทำยังไงครับตอนนี้เราตั้งกระทะครับอาจารย์เสร็จแล้วคราวนี้ที่สำคัญเลยเนี่ยเราต้องเปิดไฟเนี่ยให้กระทะเนี่ยมันร้อนก่อนแล้วจากนั้นพอกระทะร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยได้เวลาที่เราจะเอาแป้งลงไปวนเรียบร้อยครับอ๋อใช่ครับโอ้ตายเป็นแผ่นเลยแบบนี้ให้แป้งมันบางๆครับนี่ครับให้แป้งบางแบบนี้จากนั้นเราเปิดไฟอ่อนครับอาจารย์อ๋อให้แบบแป้งค่อยๆสุกใช่ครับก็ใช้เวลานานนะเนี่ยกว่าจะสุกแล้วมันจะกรอบได้ยังไงไม่นานแย่เหรอไม่นานครับลูกค้ารอได้เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยลูกค้าแบบชอบมากครับคือมาสั่งก็ทำทีละแผ่นใช่ครับไม่ใช่ทำเอาไว้ทำมาไม่ได้ครับอาจารย์มันไม่กรอบใช่ครับแล้วก็ใส่ถั่วงอกโรยลงไปแบบนี้ครับจากนั้นเนี่ยเรารอให้แผ่นเนี่ยเริ่มเซตตัวนิดนึงแล้วเราค่อยเทน้ำมันลงไปเพื่อความกรอบอีกชั้นนึงครับอาจารย์แล้วก็พับครึ่งถูกต้องครับเสิร์ฟได้เลยใช่ครับเสร็จแล้วครับกับเมนูขนมเบื้องยวนครับผมลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีขอบคุณครับครับผมรับเลยครับคุณท็อปและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับขอบคุณรับเลยครับขอบคุณครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีเมนูของเราวันนี้นะคะเอาใจสายคีโตเพราะว่าเมนูของเราเนี่ยนะเป็นเมนูที่ชาวคีโตทานด้วยได้ด้วยแหละวันนี้เป็นเมนูสลัดดอกกระหล่ำมิโมซาค่ะขั้นตอนการทำเราจะเริ่มจากการกริลตัวดอกกระหล่ำของเราก่อนใช่ไหมคะค่ะยังไงบ้างเอ่ยการแรกเราก็จะเอาผักเนี่ยมาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงรสก่อนในนี้เราก็จะมีเกลือฮิมาลายันนะคะพริกไทยนะคะใช้มือยะพยายามคลุกเคล้าแล้วก็จะมีน้ำมันมะกอกได้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกไปนิดนึงนะคะอันนี้ก็เหมือนเราผักย่างแล้วต้องใช้น้ำมันค่ะเชฟลงในกระทะแต่เพื่อความสะดวกนะรวดเร็วใช่ไหมคือผักเรามีจำนวนเยอะๆเนี่ยเราใส่ตรงนี้แล้วก็มาปิ้งย่างได้ทันทีได้ค่ะโอเคเปิดไฟหลังจากคลุกเคล้าส่วนผสมของเกลือพริกไทยแล้วก็น้ำมันมะกอกลงไปในดอกกระหล่ำของเราแล้วนะคะเราจะมาย่างผักของเรากันค่ะกระทะร้อนแล้วค่ะเชฟหรือพอเริ่มร้อนก็ได้แล้วเราก็ใส่ดอกกระหล่ำลงไปย่างอันนี้จะต้มก็ได้นะคือเราอาจจะไม่ต้องมาเป็นผักย่งผักย่างอะไรก็ได้นะคือเราต้มผักเรียบร้อยแล้วเราก็เอาทำเป็นมิโมซาคือเป็นซอสนี่เนี่ยละลาดลงไปเลยแต่นี่เราเพื่อให้มันมีอะไรก็เรียกว่าได้กลิ่นของเป็นพวกเหมือนกับปิ้งๆย่างๆหอมมากตรงนี้หอมมากๆย่างพอขึ้นสีเนาะเชฟเนาะครับผมจากนั้นเราก็ตักลงจานเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่เราก็จะจัดลงจานเลยนะฮะอันนี้ถ้าเป็นอะไรเป็นครอบครัวอย่างว่าเราทำสลัดจานเนี้ยจะเสร็จแล้วหรือว่าเสร็จแล้วก็เนี่ยเราก็ใส่จานเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟได้เลยโอเคเราก็ได้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำตัวมิโมซากันค่ะขั้นตอนการทำของเราจะเริ่มจากการทำตัวมิโมซาครับก็จะก็จะมีเนยนะเป็นตัวหลักที่เราจะต้องเอามาทำให้เหมือนกับเป็นน้ำสลัดนี่นะแต่ว่าเราจะใช้เนยใส่ครับหมดเลยไม่ใช่ครับหมดเลยหมดเลย
เนยสดนะคะชนิดเค็มค่ะอันนี้ไม่ต้องให้เนยแบบเกียมหรือเบิร์นให้มันไหม้นะแค่เนยละลายเราก็จะใส่กระเทียมแล้วก็ใส่เคปเปอร์ลงไปใส่เลยไหมคะรอละลายก่อนนะละลายสักนิดนึงก่อนใส่กระเทียมได้กระเทียมนะคะเคปเปอร์ค่ะเคปเปอร์เป็นผักดองตัวหนึ่งนะคะทานกับแซลมอนอร่อยมากเอาเกลือแล้วก็พริกไทยแล้วก็มีไข่ต้มใส่ได้เลยเกลือฮิมาลายันนะคะพริกไทยป่นค่ะไข่ต้มนะคะอันนี้สังเกตดูนะเราก็จะไม่ได้ใช้ความร้อนเลยนะจากที่เนยที่ละลายพร้อมที่จะทำเป็นเหมือตัวซอสเนี่ยโอเคขอพาสลีย์ครึ่งหนึ่งได้ค่ะใส่พาสลีย์ครึ่งหนึ่งนะคะอีกหน่อยนะคะจากนั้นนะคะเติมน้ำมันมะกอกนะคะอันนี้เพิ่มสีสันของไอ้ผักสลัดของเราดูให้สวยงามขึ้นจากนั้นปรุงรสนะคะใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลค่ะอันนี้เราก็พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะราดลงไปแบบนี้เลยนะเชฟเขาก็จะมีรสเค็มๆจากเคเปอร์แล้วก็เกลือหิมาลายันเนาะแล้วก็มีรสหวานจากน้ำเชื่อมของเรานะคะเป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันนั่นเองโอเคนะอันนี้ก็เราได้สลัดดอกกระหล่ำมิโมซาอันนี้ก็ถือว่าเสิร์ฟได้เลยค่ะแต่เราจะก่อนให้มันมีความสวยงามเราก็จะใช้มะเขือเพื่อให้มันมีอะไรสีสันเพิ่มมากขึ้นก็เป็นสลัดที่ว่ากินควบคู่กันไปได้นะฮะอันนี้เรามีไข่อยู่แล้วก็อย่างที่บอกนะเราก็จะมีไข่ฟองน้อยๆนะก็เป็นผักอะไรก็เรียกว่าไข่นกกระทาอันนี้ถ้าเราไปกินข้างนอกเราก็จะเห็นเขาช้ำสลัดเอาไข่มาเป็นก้นลูกๆเลยนะฮะแล้วก็พร้อมที่เราจะเลือกทานตามชอบนะฮะเสร็จแล้วนะก็จะเป็นพริกเวลาฝรั่งเวลาทำอาหารบางทีเราไปวางไว้ข้างนอกเนี่ยมันจะโดนลมโดนอากาศทั่วๆไปมันก็จะแห้งเราก็จะเพิ่มน้ำมันมะกอกนิดนึงค่ะราดหน้าอาหารของเราเพื่อให้มันแบบดูมันสดชื่นขึ้นนะโอเคแล้วก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกนะก็เพิ่มสีนะคะให้มันชัดเจนอีกหน่อยได้ค่ะโอ้โหน่ารับประทานมากเลยมันก็จะเป็นสลัดอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันค่ะนะสลัดดอกกระหล่ำมิโมซาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมเอาสูตรของเชฟไปลองทำกันดูนะคะสลัดดอกกระหล่ำมิโมซาหน้าตาน่ารับประทานมากคุณผู้ชมอยากให้เอาสูตรลองไปทำกันดูนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ากูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่เช่นกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำลิปมือนางมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะเทน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำส้มสายชูซอสพริกและเกลือไทยคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำปรุงยำที่มีความเงางามและรสชาติเข้มข้นพร้อมที่จะไปทำยำต่อแล้วค่ะวิธีทำยำเล็บมือนางใส่น้ำปรุงยำลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูสับน้ำมะนาวมะนาวหั่นแว่นเล็บมือนางลวกสุกคนผสมให้เข้ากันต่อด้วยใส่หอมแขกซอยแครอทซอยมะเขือเทศหั่นเซี่ยวและขึ้นช่ายซอยเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะข้อดีของน้ำยำตำรับนี้ทำง่ายไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลเพราะเราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลและยังช่วยให้เล็บมือนางเงาสวยชวนรับประทานค่ะในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้3ที่มีต้นทุนอยู่ที่43บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่14บาทค่ะThank you.
ิดรับสมัครแล้วหลักสูตรปวช.และปวส.จบม.3 จบม.6 อยากเป็นเชฟมืออาชีพติดต่อสมัครได้เลยโทร0922658968หรือ0268276644หรือที่ LINE @yingsakfood ต้อนรับซัมเมอร์ด้วยพรุตามิน่า Traditional Pound Cake ทุเรียนแมเนียเค้กทุเรียนต้นตำรับที่คัดเลือกวัตถุดิบระดับพรีเมียมมาอยู่ในเค้กชิ้นนี้หอมมันอร่อยด้วยเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีในราคาพิเศษเพียง650 บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ0922658968หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @yingsakfoodมีหน้า traditional pound cake 3รสชาติใหม่เค้ก marble เค้ก black forest เค้กกาแฟลัมเรซินราคาพิเศษ900 บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @yingsakfood ของการทำเค้กในประเทศไทยอีกหนึ่งคนอาจารย์เมย์อ่ะมามีวันนี้เราสองคนเนี่ยได้รับเกียรติอย่างมากเลยที่มามีมาอยู่ตรงนี้วันนี้มามีจะมาขายของใช่ไหมค่ะมามีจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ใหม่ของมามีมีชื่อว่าอะไรอ่ะยูเอ็นเค้กพรุตามิน่าทรดิชันแนลพอนเค้กดูเรียนมาเนี่ยหรือทุเรียนมาเนี่ยนั่นเองเค้กอะไรยังไงอะมามี่เป็นเค้กทุเรียนค่ะเป็นเค้กทุเรียนเนื้อเค้กของเราแตกต่างจากเนื้อเค้กฟรุตเค้กหรือแบบเค้กตอนปกติที่เราขายอยู่ยังไงมามี่ทุเรียนนี้คือใช้เนื้อทุเรียนเลยยังก็เป็นเนื้อหนักแต่เราจะได้กินว่ารสชาติความเข้มข้นของทุเรียนอ่าละครับคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าทุเรียนเนี่ย1ปีเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่แบบรสชาติจะอร่อยอร่อยอันเนี้ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับอาจารย์เมย์เนี่ยไปช็อปทุเรียนมาเองใช่ใช่อาจารย์ยิ่งศักดิ์กับอาจารย์เมย์เป็น2คนที่ไปเดินช็อปปิ้งเนื้อทุเรียนมาใส่ในเค้กนี้จริงๆนะครับแล้วอย่างที่บอกเลยว่าเค้กปอนเค้กอันนี้คือเป็น traditional ปอนเค้กซึ่งใส่เนื้อทุเรียนจริงๆอีกหนึ่งความพิเศษคืออะไรครับแบบนี้บอกว่าเห็นมีแบบใส่ครีมชีสเข้าไปด้วยเหรอใช่ค่ะครีมชีสกับทุเรียนมันยังไงครับเนี่ยมันทำให้เขายิ่งเข้มข้นยิ่งริชรูปพุงแล้วอ่ะรู้ว่าน้ำหนักต้องขึ้นแน่นอนแต่พร้อมอ่ะนอกเหนือจากทุเรียนนะครับแล้วก็ครีมชีสนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังใส่ตัวกะทิเข้าไปด้วย อาจารย์เมย์การันตีเลยบอกว่าโอ้โหกินแล้วเข้ากันสุดๆถูกไหมฮะความกลมกล่อมของกะทิใช่ไหมใช่เป็นเค้กเนื้อบัตเตอร์ฉ่ำๆที่มีเนื้อทุเรียนจริงๆกับครีมชีสอยู่ข้างในแล้วก็ข้างบนก็จะมีเม็ดแตงเม็ดแตงปกติเราจะเฉยๆกับเม็ดแตงมากนะแต่เราบอกคุณเลยว่าเม็ดแตงเนี่ยใส่ลงไปกับเค้กตัวนี้แล้วอร่อยมากน่าเป็นไงฮะอันนี้ก็คือหน้าตาของนี่เลยนะครับทุเรียนมาเนียของเรานะครับหรือว่าเค้กทุเรียนนะฮะมีหลายคนคงเห็นกันแล้วเพราะว่าเรามีโปรโมทกันไปแต่อันนี้คือถือเป็นแบบว่าเต็มชิ้นที่สวยงามมากแล้วก็คือยังคนคอนเซ็ปต์ก็คือซีลสุญญากาศอย่างดีแล้วก็แพ็คลงในกระป๋องแบบนี้นะครับฉลากสวยงามสีเหลืองสดใสเลยแบบนี้ส่งตรงถึงบ้านเลยนะใช่ค่ะส่งฟรีถึงบ้านคุณในราคาเพียง650 บาทเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมดูอยู่นะสามารถสั่งยังไงบ้างครับ
ถ้าเกิดสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อผ่าน Facebook หรือ LINE @ได้นะคะที่ยิ่งสักฟู้ดค่ะ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดนะคะถ้าสะดวกโทรศัพท์นะคะสามารถโทรศัพท์ได้026827644หรือ092265896 8ค่ะครับผมวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอาจารย์เมย์นะคะเจ้าของสูตรและผู้ที่ลงมือทำเองทุกก้อนเนี่ยมาการันตีความอร่อยของเค้กทุเรียนทุเรียนมาเนี่ยของเรานะฮะคุณผู้ชมดูอยู่นี่คือห้ามพลาดจริงๆอร่อยต้องบอกยกนิ้วฮะการันตีความอร่อยนะครับนี่แค่นะครับคุณผู้ชมดูอยู่นะอย่าลืมสั่งนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเค้กทุเรียนเนี่ยบอกได้เลยว่า1ปีมีครั้งเดียวกับทุเรียนที่อร่อยได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ส่วนผสมที่ลงตัวที่อาจารย์เมย์เขาคัดสรรมาทั้งครีมชีสกะทิต่างๆออกมาเป็นเค้กที่เนื้อนุ่มมากๆฉ่ำมากๆหอมเกรียมมากๆแล้วด้านบนนี้เม็ดแตกนะทานยังไงผมได้มาอย่างนี้ซื้อไปเสร็จกินยังไงต่อเวลาซื้อมาแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะออกมาหั่นเป็นชิ้นๆนะเข้าไมโครเวฟประมาณ30วิthirty seconds เสร็จแล้วก็ทานได้เลยก็ทุเรียนจะทั้งบ้านเลยนะฮะคุณผู้ชมออกจากไมโครเวฟมาก่อนเนี่ยจะบอกว่ามันคือเนื้อทุเรียนจริงๆที่ใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราในฐานะที่คนชอบกินทุเรียนนะเรามีความสุขกับเค้กตัวนี้มากเลยในฐานะที่แต่ก่อนเคยกินทุเรียนพอโตมาไม่กินพอได้กินเค้กตัวนี้ปุ๊บอุ้ยอร่อยนะแล้วแบบเนื้อเค้กมันหอมมันฉ่ำมากแล้วคือกลิ่นทุเรียนไม่ใช่กลิ่นทุเรียนที่แบบดมแล้วเวียนหัวนะที่เราไม่กินเพราะว่าดมแล้วเวียนหัวแต่อันนี้พอดมปุ๊บอุ้ยทำไมมันนวลๆ นะมันอร่อยมันนวลๆนี่คือทีเด็ดของทุเรียนที่เขาไปเลือกกัน2คนโดยที่ไม่บอกใครด้วยนะคุณผู้ชมดูอยู่นะครับฝากไว้เลยละกันนะครับกับเค้กทุเรียนนะฮะทุเรียนมาเนี่ยนะครับสั่งได้เลย650บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับคุกกี้กูรูวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาเท็ดดี้และอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไหนการันตีอีกทีซิว่าอร่อยวันนี้คุกกิ้งกูรูนะคะกูรูของนานาเชฟประจวบนิรังสรรค์เนี่ยมีเมนูเกี่ยวกับไก่มาฝากค่ะเชฟบอกว่าวันนี้เนี่ยอกไก่ของเชฟเสิร์ฟคู่กับพาสต้าด้วยต้องติดตามเลยล่ะกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับขอต้อนรับนะครับคุณผู้ชมกับร้านคั่วไก่อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับจะเป็นร้านไหนไปไม่ได้เลยคั่วไก่ไอ้คราวครับเขาดูซอฟไปเยอะเลยอ่ะตั้งแต่เขามีลูกอ่ะพูดถึงคั่วไก่ก็แบบติดหนึ่งในสามต้องมีเขาอ่ะ